สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Madman คนบ้าหนังเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Triangle เรือสยองมิตินรกเรื่องราวของเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขานั้นได้นั่งเรือออกไปชมวิวจนกระทั่งเกิดพายุทางทะเลทำให้เรือของพวกเขาเนี่ยโดนคลื่นยักษ์ซัดจนเรือล่มแต่จะว่าโชคดีก็ได้ครับที่มีเรือลำใหญ่ลั่นผ่านมาพอดีพวกเขาได้ขึ้นไปบนเรือลำนั้นแต่สถานการณ์กลับเลวร้ายลงไปกว่าเดิมเพราะบนเรือลำนี้เนี่ยมันมีฆาตกรโรคจิตดักรอพวกเขาอยู่เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรรับฟังได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับเริ่มเรื่องมาที่เพื่อนกลุ่มนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนำตัวละครซะก่อนคนแรกดาวนี่กับแซลลี่สองคนนี้เป็นสามีภรรยากันครับเก๊กกัปตันของเรือเพื่อนสนิทของดาวนี่และแซลลี่วิกเตอร์เด็กบนเรือของเก๊กเฮเธอร์เพื่อนสาวของแซลลี่และคนสุดท้ายเจสเพื่อนสนิทของเก๊กพวกเขาได้เดินทางล่องเรือชมบรรยากาศไปเรื่อยยาแซลลี่เนี่ยก็พาเฮเธอร์มาให้เก๊กรู้จักก็กะว่าจะหาแฟนให้เพื่อนนั่นแหละครับล่องเรือทีไรก็พาสาวมาให้เก๊กทุกทีแต่ว่าเก๊กก็ไม่ได้สนใจหรอกนะครับเพราะเขากำลังปิ๊งอยู่กับเจสแต่ว่าเจสเนี่ยเธอมีลูกติดอยู่คนนึงอะนะแซลลี่ก็เลยไม่ค่อยชอบขี้หน้าเธอสักเท่าไหร่ซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังล่องเรือกันอยู่เนี่ยจู่ๆแรงลมก็หายไปทำให้เรือต้องจอดนิ่งสนิทแต่ว่าเรือของพวกเขาก็มีเครื่องยนต์นะถ้าจะขับกลับบ้านก็ทำได้เพียงแต่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่ใช่แค่ลมที่หายไปนะครับเมฆพายุฝนยังเคลื่อนตัวมาหาพวกเขาอีกด้วยดูท่าว่าจะเจอพายุลูกใหญ่เลยแหละครับเก๊กก็เลยวิทยุไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ชายฝั่งแต่ว่ามันมีคลื่นสัญญาณพูดแทรกเข้ามาเป็นเสียงของผู้หญิงขอความช่วยเหลือใช้เวลาไม่นานสัญญาณก็ขาดหายไปจากนั้นพายุก็โหมกระหน่ำซัดจนเรือพวกเขาคว่ำลงกลางทะเลแต่ทุกคนเนี่ยก็สามารถปีนขึ้นมาอยู่บนเรือที่พลิกคว่ำอยู่ได้มีเพียงเฮเธอร์เท่านั้นที่หายตัวไปเวลาผ่านไปไม่นานครับก็ได้มีเรือลำใหญ่แล่นผ่านมาพอดีแถมบนเรือเนี่ยก็ยังมีคนยืนอยู่ด้วยนะพวกเขาทั้งหมดก็เลยรีบขึ้นไปบนเรือลำนั้นและพวกเขาก็หวังว่าเฮเธอร์อาจจะขึ้นมาบนเรือลำนี้ก่อนแล้วก็ได้แต่พอขึ้นเรือมาแล้วครับพวกเขาก็ยังไม่พบกับใครสักคนเดียวเจสเองก็มีท่าทีที่แปลกไปเหมือนกับว่าเธอจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรือลำนี้พวกเขาพากันเดินเข้าไปในตัวเรือเมื่อมาถึงข้างในเจสก็บอกว่าเธอคุ้นเคยกับทางเดินตรงนี้ซึ่งเธอเองก็ดูมั่นใจมากครับแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะในเมื่อพวกเขาเนี่ยเพิ่งขึ้นเรือลำนี้ก็เป็นครั้งแรกพวกเขาเดินตามทางไปเรื่อยๆจนได้เจอกับรูปภาพของเรือลำนี้ชื่อของเรือก็คือเอโอลัสมันถูกถ่ายไว้เมื่อปี1932อายุเก่าแก่เลยแหละครับและชื่อของเรือเองเนี่ยก็เป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งสายลมในตำนานกรีกแถมยังมีความเกี่ยวข้องกับการเดินเรืออีกด้วยนะซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังยืนคุยกันอยู่เนี่ยจู่ๆก็มีเสียงกุญแจตกอยู่กลางทางเดินพอเดินไปดูครับเจสก็บอกว่านี่เป็นกุญแจของเธอคนอื่นๆก็ไม่เชื่อนะแต่ที่พวงกุญแจเนี่ยเธอได้ให้รูปลูกชายของเธอเอาไว้แซลลี่ก็เลยคิดว่ามันอาจจะตกอยู่บนเรือแล้วเฮเธอร์เก็บได้เธอก็เลยเอามาตกไว้ตรงนี้แต่ถ้าเป็นเฮเธอร์ทำไมเธอถึงไม่เข้ามาหาพวกเขาล่ะแบบนี้มันเริ่มจะแปลกแล้วครับจากนั้นพวกเขาก็เดินเข้าไปในห้องอาหารเวลาตามปกติก็คือ 11:30 นแต่นาฬิกาของเจสเพิ่งจะ 8:00 นกว่าๆซึ่งมันก็ตรงกับนาฬิกาบนเรือครับเจสเธอรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเธอหันหลังไปแล้วพบว่ามีใครบางคนแอบมองอยู่วิกเตอร์ก็เลยวิ่งตามคนคนนั้นไปครับเก๊กกับเจสก็เดินออกไปตามหาคนอื่นบนเรือส่วนแซลลี่กับดาวนี่ก็ยืนรออยู่ที่ห้องอาหารในระหว่างทางเนี่ยเจสก็พูดอยู่ตลอดนะครับว่าวิกเตอร์อาจจะไม่ปลอดภัยเธอรู้สึกว่าคุ้นเคยกับที่นี่ไปหมดเกรกก็งงครับว่าเจสพยายามจะสื่อถึงอะไรกันแน่แล้วทีนี้เนี่ยมันมีเสียงเปิดน้ำดังออกมาจากห้องหนึ่งกระจกในห้องมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าให้ไปเจอกันที่โรงละครแถมข้อความยังถูกเขียนด้วยเลือดอีกด้วยเจสก็ใจเสียแล้วครับแต่เกรกเนี่ยก็ยังแถไปอีกว่าอาจจะมีคนบนเรือเห็นเราแล้วอยากจะแกล้งให้เรากลัวก็ได้คือพี่แกมองโลกในแง่ดีเกินไปครับนั่นทำให้ทั้งสองคนทะเลาะกันแล้วก็แยกกันไปคนละทางทางด้านของแซลลี่กับดาวนี่พวกเขาก็กำลังเดินทางมาที่โรงละครเช่นกันแต่ในระหว่างทางเนี่ยพวกเขาก็ได้เจอกับคราบเลือดหยดอยู่ตามพื้นแซลลี่ก็เริ่มรู้สึกกลัวแล้วครับต่างจากดาวนี่ที่พี่แกชิลเหลือเกินไม่ได้ต่างกับเกรกเลยครับเมื่อพวกเขามาถึงที่โรงละครเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครมาตามนัดสักคนทีนี้ตัดภาพไปที่เจสเธอเดินกลับไปที่ห้องอาหารแล้วได้พบกับวิกเตอร์ที่อยู่ในสภาพสาหัสวิกเตอร์ไม่ได้พูดอะไรมาถึงก็เข้ามาบีบคอเจสที่ท้ายทอยของเขามีแผลเป็นรูขนาดใหญ่เจสก็เลยใช้นิ้วเนี่ยจิ้มเข้าไปทำให้วิกเตอร์เสียชีวิตในที่สุดหลังจากนั้นเจสก็รีบวิ่งไปที่โรงละครเมื่อมาถึงเธอก็พบกับแซลลี่ดาวนี่แล้วก็เก๊กแต่ว่าเกรกเนี่ยโดนยิงจนเสียชีวิตไปแล้วครับแล้วแซลลี่ก็บอกว่าเจสนั่นแหละที่เป็นคนยิงเจสก็งงสิครับมาถึงก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทำซะงั้นหัวเขาก็นั่งเถียงกันอยู่กลางห้องอะนะจนในฆาตกรตัวจริงเนี่ยมันโผล่ออกมายิงไม่เลี้ยงเลยครับทำให้สองผัวเมียพากันตายไปทั้งคู่ส่วนเจสก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอดออกมา
นี่คือเกมการไล่ล่าระหว่างเจสกับฆาตกรบนเรือแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฆาตกรก็จับตัวเธอเอาไว้ได้และมันก็กำลังจะฆ่าเธอแล้วด้วยเจสใช้ไหวพริบของเธอในการหนีเอาตัวรอดคราวนี้เธอได้หยิบอาวุธขึ้นมาสู้กับมันจนสามารถผลักไอ้ฆาตกรตกลงไปจากเรือได้แต่ก่อนจะตกลงไปเนี่ยไอ้ฆาตกรได้บอกกับเจสว่าเดี๋ยวพวกเขาจะมาอีกถ้าพวกเขามาเจสต้องเป็นคนที่ฆ่าพวกเขาทั้งหมดนั่นเป็นทางเดียวที่จะได้กลับบ้านแถมเสียงของฆาตกรยังเป็นเสียงของผู้หญิงด้วยนะพวกเราจะมาอีกคือตอนนั้นเธอต้องฆ่ามันแกพูดอะไรของแกไม่ทางเดียวที่จะได้กลับบ้านเวลาผ่านไปไม่นานครับสิ่งที่น่าเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นเจสได้เห็นตัวเองพร้อมกับเพื่อนของเธออีกครั้งเป็นเหตุการณ์ที่พวกเขาเรือล่มและกำลังขอความช่วยเหลือจากเรือลำนี้ซึ่งไอคนที่พวกเขาเห็นเนี่ยก็คือเจสนั่นเองครับเพียงแต่ว่าระยะมันไกลพอสมควรทำให้พวกเขาเห็นหน้าของเจสไม่ชัดนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำครับจะเห็นคนด้วยเจอแบบนี้เจสก็งงสิครับเธอไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงแบบนี้มันเหมือนกับการวนลูปผมจะขอเรียกพวกเขาว่าหลุมที่2ก็แล้วกันนะครับเธอได้แต่แอบเดินตามพวกหลุมที่2ไปแบบเงียบๆและในตอนนั้นเองเนี่ยเธอก็เผลอทำกุญแจตกครับนั่นเป็นฉากเดียวกันกับตอนแรกที่พวกเขาได้ยินเสียงกุญแจตกจากนั้นก็ที่ห้องอาหารในตอนที่เจสเห็นว่ามีคนแอบมองเนี่ยก็เป็นตัวของเธอเองนั่นแหละครับพอเจสในหลุมที่2เห็นเนี่ยเจสตัวหลักก็เลยรีบวิ่งหลบหนีออกไปนอกเรือคราวนี้เธอมาเจอกับวิกเตอร์ในหลุมที่2เธอพยายามจะเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังแน่นอนครับว่าวิกเตอร์ก็ต้องคิดว่าเธอพูดเรื่องไร้สาระเจสเธอเห็นศพของดาวนี่อยู่ในน้ำเธอก็เลยชี้ให้วิกเตอร์ดูแต่ว่าศพมันก็หายไปแล้วนะเจสพยายามจะพูดให้วิกเตอร์เชื่อเธอแต่ดูเหมือนว่าเธอจะเล่นแรงไปหน่อยครับเธอได้เผลอผลักจนหัวของวิกเตอร์เนี่ยไปเสียบเข้ากับเหล็กนี่เป็นสาเหตุที่วิกเตอร์มีแผลอยู่ที่ท้ายทอยเจสตกใจก็เลยวิ่งหนีลงไปที่ห้องแต่งตัวในเรือที่นี่เองเธอได้เจอกับกระดาษกองใหญ่มันเขียนข้อความเอาไว้ว่าถ้าพวกนั้นขึ้นเรือเธอต้องฆ่าพวกนั้นเจสก็ลองหยิบกระดาษมาเขียนตามครับลายมือเหมือนกันเดะแปลว่าไอ้กระดาษพวกนี้เนี่ยเธอเป็นคนเขียนเองทั้งหมดและด้วยจำนวนกระดาษที่มากขนาดนี้เป็นไปได้ว่าลูปเหล่านี้อาจจะวนมาเป็นร้อยครั้งแล้วก็ได้และสิ่งที่ยืนยันได้ยังมีมากกว่านั้นอีกครับเจสเธอเหลือเป็นสร้อยของเธอตกอยู่ในท่อมันเป็นสร้อยที่มีรูปลูกของเธออยู่ในท่อเองเนี่ยก็มีสร้อยแบบนี้เป็นร้อยเส้นเลยครับแล้วเธอก็เผลอทำตกลงไปอีกหนึ่งอันมันทำให้เธอต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเธอได้คว้าปืนเดินไปที่ห้องอาหารนั่นทำให้เธอได้เจอกับวิกเตอร์และตัวเองในหลุมที่2เธอพยายามจะฆ่าตัวเองในอีกหลุมนึงเพราะเธอคิดว่าร่างนั้นมันเป็นร่างปลอมแต่ว่าเธอก็ทำไม่ลงอะนะเจสในหลุมที่2ก็เลยหนีไปเจสตัวหลักก็เลยคิดว่าเอาล่ะเธอได้เปลี่ยนเหตุการณ์ตรงนี้ไปแล้วเพราะถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติเนี่ยวิกเตอร์จะเข้ามาบีบคอของเจสใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เจสคิดว่าตอนนี้เนี่ยเธออาจจะช่วยให้เพื่อนๆรอดตายได้หลังจากนั้นเจสก็ไปที่โรงละครในตอนนี้เองครับเก็กก็ได้โดนยิงจนเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเจสก็สามารถช่วยแซลลี่กับดาวนี่เอาไว้ได้เจสเธอยิงสู้ทำให้กระสุนเฉี่ยวหัวของไอ้ฆาตกรเธอคิดว่าเธอจะเปลี่ยนเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เธอจะต้องพาทุกคนลงไปจากเรือลำนี้เธอได้อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทั้งสองคนได้ฟังแต่พวกเขาก็ยังไม่เข้าใจอะไรสักเท่าไหร่ครับเจสก็เลยจะไปตามวิกเตอร์เพื่อที่จะได้หนีออกไปจากเรือลำนี้ส่วนแซลลี่กับดาวนี่ก็ได้เจอกับไอ้ฆาตกรอีกครั้งคราวนี้มันได้ถอดหน้ากากออกมาปรากฏว่าฆาตกรที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากก็คือเจสนั่นเองครับนี่คือเจสในอีกรูปหนึ่งเธอได้หลอกล่อให้สองผัวเมียไปที่ห้องหนึ่งจากนั้นก็ลงมือฆ่าทั้งสองคนทิ้งแต่ว่าแซลลี่ก็สามารถหนีเอาตัวรอดออกมาได้เจสตัวหลักเดินมาเห็นพอดีครับเธอก็เลยวิ่งตามแซลลี่ไปแซลลี่วิ่งไปที่ห้องวิทยุและได้ใช้วิทยุพูดขอความช่วยเหลือซึ่งคนที่ตอบกลับมาก็คือเกรกในตอนที่กำลังแล่นเรือใบอยู่นั่นเองครับเป็นฉากเดียวกันกับในตอนแรกที่มีเสียงผู้หญิงแทรกเข้ามาในวิทยุเสียงผู้หญิงคนนั้นก็คือเสียงของแซลลี่ในตอนนี้นั่นเองช่วยด้วยเป็นเราทุกคนตายพวกเราตายตายหมดแล้วเจสวิ่งตามแซลลี่ไปจนถึงชั้นบนของเรือภาพเห็นก็ต้องทำให้เธอช็อกไปอีกครั้งเพราะที่ตรงนี้เนี่ยมีศพของแซลลี่นอนตายอยู่เต็มเลยครับนั่นแปลว่าเจสไม่ได้เปลี่ยนเหตุการณ์อะไรเลยเหตุการณ์ตอนนี้มันเคยเกิดขึ้นไปแล้วจากนั้นแซลลี่ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวทำให้เธอตายไปอีกคนเจสมองออกไปที่หัวเรือเธอก็ได้เห็นภาพซ้ำอีกครั้งนั่นก็คือเธอในอีกรูปหนึ่งกำลังต่อสู้กับฆาตกรอยู่และก็ได้ผลักฆาตกรตกลงเรือไปเป็นเหตุการณ์ที่เธอเพิ่งผ่านมาซึ่งฆาตกรคนนั้นก็คือเธอนั่นเองครับเมื่อเพื่อนของเธอตายกันหมดแล้วเหตุการณ์วนลูปก็ได้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งก็คือพวกเขาเรือล่มแล้วได้ขอความช่วยเหลือจากเรือลำนี้ผมจะขอเรียกพวกเขาว่าหลูปที่3ก็แล้วกันนะครับเจสตัวหลักแอบตามดูพวกหลุมที่3ไปเรื่อยๆจนไปเห็นว่าเจสจากหลุมที่2เนี่ยกำลังไปพูดเตือนวิกเตอร์จากหลุมที่3แล้ววิกเตอร์ก็โดนเหล็กเสียบไปอีกครั้งนั่นทำให้เจสตัวหลักรู้ชัดไปอีกว่าเธอไม่ได้เปลี่ยนเหตุการณ์อะไรไปสักอย่างเดียว
คราวนี้เธอรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเธอเข้าไปในห้องที่ดาวนี่ถูกฆ่าใช้เลือดของเขาเขียนบนกระจกเพื่อนัดให้ทุกคนไปเจอกันที่โรงละครจากนั้นก็นำศพของดาวนี่ไปทิ้งลงทะเลในเวลาต่อมาเธอก็ไปบอกดาวนี่กับแซลลี่ในหลุมที่3ว่าให้ไปเจอกันที่โรงละครจากนั้นก็ไปหยิบปืนแต่งตัวเป็นฆาตกรแล้วเข้าไปหาเก็กเพื่อฆ่าเขาทิ้งเป็นคนแรกแต่ว่าเก็กเขาจำรองเท้าของเจสได้ครับนั่นทำให้เขารู้ว่าฆาตกรก็คือเจสก็เลยบอกว่าเธอจะฆ่าทุกคนเพื่อให้ลูปกลับมาวนใหม่อีกครั้งแต่คราวนี้เนี่ยเธอจะไม่ให้ใครขึ้นมาบนเรือลำนี้มันน่าจะเป็นวิธีเดียวที่จะจบเรื่องนี้ได้จากนั้นเจสก็ยิงยับเลยครับเหตุการณ์เป็นเหมือนในตอนแรกก็คือเจสฆ่าเก๊กกับ2ผัวเมียได้สำเร็จแต่ว่าเจสในหลุมที่3เนี่ยก็สามารถหนีเอาตัวรอดออกไปได้พวกเขาได้ไปต่อสู้กันที่หัวเรือจนสุดท้ายครับเจสในหลุมที่3ก็ทำให้เจสตัวหลักตกลงไปจากเรือได้เหมือนเดิมเหตุการณ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากตอนแรกแม้แต่น้อยแต่พอล่วงตกลงไปจากเรือแล้วเนี่ยเจสตัวหลักก็ยังไม่ตายนะครับเธอถูกคลื่นซัดไปอยู่บนฝั่งพอได้สติเธอก็โบกรถกลับบ้านไปเลยพอกลับไปถึงบ้านเธอก็พบกับตัวเองในอีกหลุมนึงครับผมจะขอเรียกว่าเจสหลุมที่4ก็แล้วกันเจสตัวหลักก็ได้เห็นว่าเจสในหลุมที่4เนี่ยกำลังดุด่าลูกของเธออย่างบ้าคลั่งเพราะว่าลูกของเธอเป็นออทิสติกครับน้องก็เลยดื้อนิดหน่อยเจสตัวหลักที่เห็นแบบนั้นก็รับไม่ได้อะนะที่ตัวเองในอดีตเนี่ยเป็นคนที่โหดร้ายกับลูกขนาดนี้ที่จริงแล้วเธอรักลูกของเธอมากครับเธอก็เลยแอบเข้ามาในบ้านแล้วทำการฆ่าเจสจากหลุมที่4ทิ้งซะจากนั้นเธอก็จะทำลายหลักฐานเธอได้พาศพพร้อมกับลูกของเธอหนีไปที่อื่นแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยเธอได้ขับรถชนนกตัวหนึ่งครับเธอก็เลยหยิบซากของมันไปโยนทิ้งที่ชายหาดที่น่าแปลกเลยก็คือที่ตรงนี้มันมีซากนกอยู่เป็น10ตัวเลยครับเป็นไปได้ว่าเจสยังคงติดอยู่ในหลุมเหมือนเดิมเธอรีบขับรถพาลูกหนีต่อไปแต่ว่าลูกของเธอเนี่ยก็ร้องสติแตกเพราะว่าเห็นเลือดนั่นทำให้เจสเสียสมาธิแล้วขับรถเสียหลักไปชนกับรถ10ล้อ2แม่ลูกก็เลยเสียชีวิตคาที่ที่พีคไปกว่านั้นเนี่ยมีเจสในอีกหลุมนึงกำลังยืนดูเหตุการณ์นี้อยู่เมื่อเห็นว่าตัวเองกับลูกตายไปแล้วเธอก็เลยนั่งรถไปที่ท่าเรือแล้วได้เจอกับเพื่อนของเธออีกครั้งเป็นการวนลูปเริ่มต้นการล่องเรือไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดและนี่ก็คือตอนจบของหนังเรื่องนี้โอเคครับเผื่อว่าใครงงนะซึ่งผมก็ว่าต้องมีคนงงแหละเดี๋ยวผมจะมาสรุปตามที่ผมเข้าใจให้อีกทีตัวหนังไม่ได้เฉลยนะครับว่าทำไมการวนลูปแบบนี้ถึงเกิดขึ้นมาได้แต่จากที่เราดูเนี่ยเรือเอโอลัสน่าจะเป็นเรือต้องคำสาปที่ใครขึ้นไปแล้วจะไม่สามารถลงมาจากเรือได้ต้องวนอยู่กับเหตุการณ์นั้นไปซ้ำๆไม่รู้จบตัวของเจสเองเนี่ยไม่มีสักลูปเลยครับที่เธอจะสามารถหยุดการวนลูปได้สังเกตจากทุกรูปที่เธอพบเจอพอเธอรู้แล้วว่าโอเคทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเราต้องแก้ไขเปลี่ยนเหตุการณ์พอเพื่อนขึ้นเรือมาในตอนแรกเธอก็จะช่วยไม่ให้เพื่อนถูกฆ่าแต่พอช่วยแล้วเนี่ยเธอก็ยังแก้ไขรูปไม่ได้เธอก็เลยจะฆ่าทุกคนเพื่อให้รูปเกิดขึ้นใหม่แล้วจะไปห้ามไม่ให้ทุกคนขึ้นเรือแต่ก็ดันมาโดนตัวเองในอีกรูปเตะลงเรือไปอีกอันนี้ก็น่าคิดนะครับถ้าเจสฆ่าตัวเองบนเรือได้เส้นเรื่องมันจะไปทางไหนซึ่งพอโดนเตะลงเรือไปโผล่ที่บ้านก็คิดว่าจะจบลูปได้แล้วแต่ก็ดันไปเจอกับตัวเองในอีกลูปหนึ่งก็เลยฆ่าตัวเองทิ้งแล้วคิดว่าจะพาลูกหนีไปได้สุดท้ายก็ลดความตายเจสในอีกลูปหนึ่งที่รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ยืนมองและย้อนกลับไปขึ้นเรือเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องราวทั้งหมดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยลูปมันก็ไม่จบอยู่ดีครับสังเกตได้จากจำนวนสิ่งของที่เจสทำตกเอาไว้ซากศพของแซลลี่นับ10ศพหรือจะเป็นซากนกในตอนท้ายเรื่องมันแสดงให้เห็นว่าลูปพวกนี้วนมาเป็น10หรืออาจจะเป็นร้อยรอบแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับตัวหนังไม่ได้มีอะไรมากครับถ้าใครเคยดูแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นการวนลูปตั้งแต่ต้นเรื่องเลยด้วยซ้ำส่วนตัวเลยตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นหนังฆาตกรเลือดสาดแต่ที่จริงเนี่ยคนละเรื่องเลยนะนี่เป็นหนังแห่งการวนลูปโดยแท้จริงการดำเนินเรื่องให้ลูปมันซ้อนกันก็โคตรลื่นไหลคือลูปมันเริ่มตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วอะเอาเป็นว่าผมชอบครับคะแนนจาก IMDB ก็ 6.9 เต็ม 10 คะแนนส่วนมะเขือเน่าได้ไปมากถึง 80% ถือว่าเยอะอยู่นะถ้าใครฟังแล้วชอบแนะนำให้ไปหาเรื่องเต็มมาดูกันได้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนสุดท้ายก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับคลิปนี้ส่วนผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ